หนูเป็นไมเกรนมา2วันแล้วเพราะว่าหนูอ่านคอมเมนต์แล้วเหมือนกับมันเห็นความจริงที่มันแบบสตีกลับมาที่เราอะบางครั้งความรักอย่างเดียวไม่สามารถทำให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้เธอมาสวัสดีลูกได้ข่าวว่าแพทแต่งเพลงใหม่เพลงที่ว่าได้รักอะจ๊ะใช่ค่ะก็เป็นเพลงล่าสุดของอัลบั้มล่าสุดเลยค่ะชื่อเพลงรักให้ตายค่ะรักให้ตายก็คงไม่ไหวเป็นเพลงที่พูดถึงว่ามันมีสถานการณ์บางอย่างที่ต่อให้รักแค่ไหนเราก็รับไม่ได้แล้วหรือว่าไปกันไม่ควรจะไปกันต่อแล้วอะไรเงี้ยค่ะบางครั้งความรักอย่างเดียวไม่สามารถทำให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้แต่ว่าเพลงนี้ตั้งใจจะมอบให้กับคนที่ยังทนอยู่มอบให้กับคนที่เหมือนเขายังไม่สามารถหลุดออกมาจากตรงนั้นได้ทั้งที่เขาทนอยู่ตลอดอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่เขาตายทั้งเป็นเนี่ยนะใช่ค่ะสำหรับหนูคือตอนนั้นที่เขียนคือรู้สึกว่าเป็นคำเปรียบเทียบว่าถ้ามันสุดๆแล้วอะรักให้ตายอะก็ต้องไม่ทนนะแบบรักขนาดไหนรักขนาดรู้สึกว่าฉันจะต้องตายเพื่อเขาได้อะก็ไม่ใช่บางครั้งมันต้องรักตัวเองด้วยนะนี่ค่ะที่จริงปัญหาเรื่องความรักก็อยู่ที่ว่ารักไม่เป็นอ่ะเนาะมันถึงได้ตายทั้งเป็นไงคือจริงๆความรักมันก็เป็นทั้งเหตุและผลนะคือถ้าสมมติว่าเราเข้าใจในสิ่งที่เรารักอย่างที่มันเป็นแล้วเราไม่เป็นทุกข์ก็รักเป็นก็ไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าเรารักไม่เป็นแล้วเราตายทั้งเป็นอันนี้เป็นทุกข์จริงหนูตกใจกันเหมือนกันค่ะคือเพลงนี้จริงๆณวันที่เราถ่ายวันนี้กับคุณแม่ค่ะซึ่งปล่อยมาได้ประมาณวันกว่าๆค่ะแต่ยอดวิว2ล้านกว่าไปแล้วค่ะแล้วมันเป็นใน MV ในเรื่องราวเนี่ยมันเป็นเรื่องของผู้หญิงที่อยู่ในเหมือน abusive relationship คือหมายถึงว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่ผู้ชายอารมณ์รุนแรงค่ะแล้วเราก็คิดว่าเราอยากพูดประเด็นนี้เพราะว่ามันน่าจะมีเกิดขึ้นอยู่ทุกที่โดยที่เราไม่เห็นกลายเป็นว่าพอมิวสิกวิดีโอออกไปอะค่ะในคอมเมนต์นะคะตอนนี้นับ 1,500 คอมเมนต์ไปแล้วแบบเขามาเล่าเรื่องของเขาแต่ว่าบางเรื่องคือมันหนักมากจนหนูรู้สึกว่าแต่บางคนก็บอกว่ายังทนอยู่เพื่อบางคนส่วนมากก็จะเป็นแบบเพื่อครอบครัวทนอยู่เพื่อลูกหรือทนอยู่เพราะว่าคิดว่าเขาจะไม่ทำอีกทนอยู่เพราะว่าคิดว่าเขาไม่ได้ตั้งใจทนอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงหนูเองก็ยังทำใจไม่ค่อยได้กับคอมเมนต์ที่อ่านจริงๆนะวันนี้คือหนูเป็นไมเกรนมา2วันแล้วเพราะว่าหนูอ่านคอมเมนต์แล้วเหมือนกับมันเห็นความจริงที่มันแบบตีกลับมาที่เราอะค่ะว่าแบบเขาเจอแบบนี้กันที่หนักกว่าที่เราคิดอีกเลยค่ะมันมีความรุนแรงที่ว่าด้วยความรักไม่เป็นเนี่ยเยอะมากแล้วผู้หญิงเนี่ยก็อดทนผิดที่นะเราอดทนผิดที่อะคือถ้าเราเห็นความหยาบคายของใครสักคนหนึ่งแล้วเรารู้สึกได้ว่าเราเอาตัวเป็นเป้าของความหยาบคายนั้นโดยที่เราไม่ได้มีปัญญามากพอที่จะพาตัวเองออกจากการตกเป็นเหยื่อเนี่ยคุณแม่ว่าอย่างเนี้ยเราไม่ต้องทนความรักที่มันมีความไม่เห็นแก่ตัวมันต้องเคารพในจุดอ่อนของคนที่เรารักแต่ไม่ใช่ปล่อยให้ตัวเองเป็นเหยื่อโดยให้จุดอ่อนของคนคนนั้นมาทำความรุนแรงกับเรานะบางคนเนี่ยเขาขนาดที่ว่าพอเขารุนแรงมาเรารุนแรงตอบพอเขาทำได้เราทำตอบอันนี้ไม่ใช่ถ้าเขารุนแรงมาเราให้อภัยได้แต่เราไม่ตกเป็นเหยื่อเราต้องหาวิธีการที่จะเซฟตี้โซนเราต้องมีเซฟตี้โซนของเราเช่นการที่เราจะป้องกันชีวิตในครอบครัวไว้โดยการทำให้เราตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงมันไม่เรียกว่าความรักแล้วนั้นถ้าเราให้อภัยต่อสิ่งที่เรารักไม่ได้เนี่ยเราก็กลับมาให้ตัวเองมีสติปัญญาที่จะออกมาจากความไม่ปลอดภัยสมมติว่ามนุษย์บางคนเนี่ยมันถูกกระทำความรุนแรงมันเกิดความเจ็บปวดแล้วมันกลายเป็นความพยาบาทมันเอาคืนแล้วกล้าที่จะเอาคืนอย่างนี้สำหรับคุณยายไม่เป็นความกล้าใช่ไหมคะแต่ความกล้าที่แท้จริงก็คือไม่ปล่อยโอกาสให้คนที่เรารักเขาทำร้ายเราเวลาที่หนูอ่านเรื่องของที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะจริงๆหนูมองว่าฝ่ายที่เป็นคนกระทำอะค่ะจริงๆเขาอ่อนแอเขาถึงต้องทำอีกคนหนึ่ง
เราก็เลยกลายเป็นว่าถ้าอย่างนั้นเราจะช่วยเหลือคนที่ถูกกระทำได้ยังไงเนี่ยเมื่อคนที่ต้องซ่อมแซมจริงๆแล้วคือคนที่เป็นผู้กระทำมากกว่าคือมันเหมือนเขามีเมล็ดพันธุ์แห่งความเจ็บปวดมาก่อนแล้วก็ปล่อยให้เมล็ดพันธุ์แห่งความเจ็บปวดนั้นน่ะไปกระทำการก้าวร่วงสิ่งที่เขารักนั่นแหละเพราะว่าเขาขาดสติในช่วงเวลานั้นการที่จะทำให้คนที่ขาดสติกลับมามีสติอีกครั้งก็มีหลายวิธีหนึ่งเราต้องไม่ท้าทายเราต้องไปดูให้มันรอบด้านนะบางทีเราก็ท้าทายเกินไปที่ทำให้คนอ่อนแอเนี่ยยิ่งกระหน่ำเราเลยเพราะว่าเขาเจ็บปวดอยู่แล้วไงไปกระแทกจุดอ่อนของเขาเนี่ยเราก็ต้องผ่อนปลนกับเรื่องนี้คือพอกระทบแล้วกระเทือนแล้วกระแทกเนี่ยก็พังหมดเลยนั่นความรักจึงเป็นเรื่องของการที่จะต้องมองมันอย่างลึกเข้าไปมากกว่าการเห็นสิ่งที่มันกำลังเป็นอยู่ในขณะนั้นแต่ความรักไม่ใช่ความหลงนะถ้าหลงก็ไม่เรียกว่ารักและคนที่กำลังทำความรุนแรงเนี่ยมันมักจะไม่ใช่ความรักแต่มันเป็นความหลงบางคนเขาเท่าที่หนูอ่านเหมือนเขาไม่รู้ว่าตัวเองมีทางเลือกจริงๆเขามีเขาสามารถใช้ชีวิตทางอื่นได้แบบอื่นได้แต่เหมือนกับตัวเขาเองอะที่เขารู้สึกว่าตัวเองไม่มีทางเลือกเขาจะต้องอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าในกรณีนี้เนี่ยคุณแม่ว่าคือถ้าเขาคิดว่าเขาไม่มีทางเลือกเนี่ยเขาตายแล้วนะจริงมนุษย์เนี่ยมันมีทางเดินที่จะถอยออกมาก็ได้ลองถามตัวเองหน่อยได้ไหมว่าความรักของเราเนี่ยมันอยู่ภายใต้เงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวของเราด้วยหรือเปล่าที่เราบอกว่าเราไม่มีทางเลือกความรักต้องชักสะพานหนีถ้าความรักไม่ปลอดภัย